โลกยุคใหม่เป็นโลกของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือสินค้าถ้าไม่มีการประชาสัมพันธ์สื่อสารมันจะหายไปลดคุณค่าไปเองเพราะมันเป็นโลกของการแข่งขันวันที่ผมเป็นทนายความเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์สิทธิบัตรผมได้ว่าความให้สินค้าหลายตัวแล้วเมื่อสินค้าถูกละเมิดถูกปลอมเครื่องหมายการค้าก็ต้องเรียกค่าเสียหายมีสินค้าตัวหนึ่งผมไม่ต้องบอกว่ายี่ห้อเป็นลูกอมครับลูกอมดังสมัยก่อนเราเด็กๆนะเม็ดละสลึง4เม็ดบาทต่อมาก็เหลือ3เม็ดบาทแล้วมีคนปรากฏมีคนลอกเลียนแบบผมก็เขาก็ให้ผมฟ้องแพ่งหลังจากฟ้องอาญาชนะแล้วก็ฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายไปร้อยกว่าล้านผมก็แปลกใจว่าค่าอะไรเพราะศาลไทยนี่ไม่ได้ให้ค่าโฆษณาไอ้ค่าเสียหายง่ายๆนะครับเขาบอกว่าค่าเสียหายเขาถามผมว่าเราจะคิดค่าเสียหายยังไงผมบอกก็คิดจากการเราใช้การโฆษณาทุ่มการโฆษณาไปเท่าไหร่เขาบอกปีหนึ่งเนี่ยเขาโฆษณาร้อยกว่าล้านผมก็แปลกใจเม็ดละสลึงเนี่ยนะแล้วใครก็รู้จักครับในเวลานั้นเขาบอกยังไงรู้ครับบอกโฆษณาการลืมดังนั้นวันนี้เราเห็นสินค้าไม่ว่าจะเป็นรถยนต์น้ำอัดลมยี่ห้อที่เรารู้จักมาตั้งแต่เด็กๆก็ยังต้องโฆษณาครับเขาบอกว่าโฆษณาการลืมชั้นใดก็ชั้นนั้นบุคคลสำคัญในโลกนี้ถ้าจะมีอำนาจอยู่ต่อไปยาวนานถ้าเป็นประธานาธิบดี4ปีเลือกครั้งพอหลุดไปแล้วก็แล้วกันไปอย่างประธานาธิบดีอเมริกานี่ไม่ต้องโฆษณาแล้วเพราะว่าเป็นอย่างมาก2สมัยเมื่อจบแล้วก็ไม่ต้องแล้วเพราะในตำแหน่งก็มีการงานอยู่แล้วแต่กษัตริย์อังกฤษนี่ท่านไม่ได้บริหารประเทศท่านเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของคนอังกฤษในฐานะเป็นผู้นำทางประวัติศาสตร์ดังนั้นถ้ากษัตริย์ไม่ทำอะไรเลยอยู่เฉยๆนี่ก็ไม่มีกิจกรรมมันก็หายไปเองนะครับเพราะว่ากษัตริย์ไม่ได้บริหารประเทศนี่ดังนั้นการที่กษัตริย์อังกฤษจะมีพระบารมีมากมายแล้วเนี่ยถามว่ายังจะต้องโฆษณาไหมยังต้องครับคำถามวันนี้ตรงประเด็นที่สุดนะครับเห็นด้วยไหมกษัตริย์อังกฤษแม้ยิ่งใหญ่แต่ยังต้องใช้วงแบ็คพิงค์สร้างข่าวเพิ่มบารมีข้อหนึ่งเห็นด้วยเพราะเก็บตัวเงียบๆบารมียิ่งลดสองไม่เห็นด้วยเพราะกษัตริย์บารมีมีมากอยู่แล้วไม่มีลดอยู่แล้วดังนั้นนี่ท่านตอบคำถามเหล่านี้ได้แต่กษัตริย์อังกฤษไม่ทรงอยู่เฉยๆอยู่เงียบๆถ้าจะมีใครบอกว่ากษัตริย์อังกฤษท่านทรงปิดทองหลังพระท่านทำงานตลอดส่งเสริมงานของกิจการเพื่อเป็นประโยชน์แห่งมนุษยชาติโดยท่านไม่ออกข่าวอันนี้ผมว่าถ้าใครบอกว่ากษัตริย์ชาวที่สามทำเช่นนี้ทุกคนก็บอกว่าไอ้นี่โกหกนี่ผมไม่ได้ว่าประเทศไทยไม่ได้พูดถึงประเทศไทยนะครับเพราะในประเทศไทยนั้นในหลวงรัชกาลที่10เนี่ยท่านจะไม่ค่อยมีกิจกรรมใดๆเลยและโดยเฉพาะระยะหลังนี่เงียบมากนะครับการปฏิบัติพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านก็ส่วนใหญ่เสด็จไปตามพระราชประเพณีไปทอดกฐินไปงานกิจกรรมทางศาสนาเท่านั้นเองแต่ว่าในกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกิจกรรมเกี่ยวกับ เหตุการณ์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของมนุษย์สยชาติเนี่ยนะครับเราไม่เคยเห็นแต่จะเป็นเพราะอะไรอันนี้ผมไม่กล้าล่วงนะครับแล้วแต่พระองค์ท่านแต่กษัตริย์อังกฤษพระเจ้าชาร์ลส์ที่3นี้เมื่อครั้งเป็นมกุฎราชกุมาร
ป็นมกุฎราชกุมารแบบอายุเยอะเลยนะครับเพราะว่าควีนอลิซาเบธก็ไม่เกษียณอยู่จนกระทั่งสิ้นพระชนท่านก็สนใจเรื่องงานสิ่งแวดล้อมครับดังนั้นวันนี้เรื่องที่ผมจะคุยกับท่านเจ้าอังกฤษโหนดาราข้ามโลกนี้จริงๆแล้วเป็นการเรียกอย่างภาษาบ้านๆแต่ความเป็นจริงแล้วก็คือการประชาสัมพันธ์ตัวท่านเองนั่นเองแต่ด้านหนึ่งก็ถือว่าเป็นการใช้หรือเขาเรียกซอฟต์พาวเวอร์พลังซอฟต์พาวเวอร์ละมุนอะไรเขาเรียกมาเรียกไม่ถูกนะครับภาษาไทยพลังละมุนนะพลังอ่อนเป็นพลังทางวัฒนธรรมเกียรติประวัติของราชวงศ์อังกฤษที่สืบทอดมายาวนานมีอาณานิคมทั่วโลกจนกระทั่งวันนี้ก็ปลดปล่อยอาณานิคมหมดแล้วแล้วตัวกษัตริย์ก็ปรับตัวอยู่กับโลกสมัยใหม่อยู่กับระบบประชาธิปไตยเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันมากกว่าที่เราเข้าใจดังนั้นวันนี้กิจกรรมที่คิงชาลส์นะครับที่มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงของอังกฤษให้แก่วงแบ็คพิงค์จึงเป็นเรื่องที่เราจะหยิบมาคุยกันและมันมีมากกว่าข่าวผมจะอ่านหัวข่าวหนังสือพิมพ์ให้ท่านฟังก่อนแล้วเดี๋ยวจะมีรายละเอียดให้ท่านเข้าใจว่ากษัตริย์อังกฤษเขามีการวางแผนในทางยุทธศาสตร์ของเขาไม่อย่างนั้นอยู่ๆแบ็คพริงจะมารับเครื่องราชหรือพระราชสำนักอังกฤษจะติดต่อวงแบ็คพริงว่าฉันจะให้เครื่องราชเธอมันไม่ใช่หรอกครับพระองค์ท่านเองคงไม่มีทางที่จะติดต่อเองแต่ว่าหน่วยยุทธศาสตร์ของกษัตริย์ทีมงานของพระราชวงศ์อังกฤษนี่แหละเขาก็คงจะต้องวางแผนในการที่จะมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือว่ามีกิจกรรมสำคัญที่มันเป็นเหตุเป็นผลที่ไม่ใช่คนดูแล้วก็จะบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้มันโหนกันดีกว่าไม่ใช่ครับมาดูข่าวรอยเตอร์ครับท่านสังเกตดูนะครับข่าวรอยเตอร์ลงวันที่22กันยายนขีดเส้นใต้ไว้ก่อนนะ22กันยายนวงเคป๊อปชื่อดัง Blackpink ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น MBE จากกษัตริย์ชาวบางคนอาจจะบอกอ้าววงนี้มันมีลิซ่านะอยู่ด้วยแต่ตอนนี้เขาออกแล้วอันนี้น่าจะเป็นผลจากวันที่ยังอยู่ในค่ายเดียวกันอยู่นะครับไทม์ครับช่วงเวลาสำคัญจากกษัตริย์ชาวในการต้อนรับผู้นำเกาหลีใต้อย่างเป็นทางการเอาละไอ้ตรงนี้นะครับสำคัญละปรากฏว่างานนี้ที่เขามอบเครื่องราชให้ประการที่หนึ่งไม่ใช่เรื่องของความเป็นดาราเท่านั้นแต่เป็นการติดต่อประสานงานระหว่าง2ส่วน2ประเทศทีมงานของประธานาธิบดีเกาหลีใต้นะครับประธานาธิบดีเกาหลีใต้ยุนซุกโยคนนี้ครับเพิ่งเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีใหม่เปลี่ยนจากมูนแจอินเราคงจำได้นะครับมูนแจอินแพ้การเลือกตั้งนะครับเมื่อปีที่แล้วแล้วยุนซอกโยนี่ขึ้นมาแทนมีการติดต่อกันระหว่างราชสำนักกับสำนักประธานาธิบดีของเกาหลีใต้เพื่อที่จะมาเยือนอังกฤษและก็เข้าเฝ้ากษัตริย์ชาวที่3และโดยถือโอกาสฉลอง140ปีแล้วนี่คือที่มาของการมอบเครื่องราชที่กษัตริย์อังกฤษจะให้แก่วงแบ็คพิงค์4สาว
ที่มีสาวไทยคนบุรีรัมย์ไปด้วย1คนแต่ไม่ใช่เท่านั้นครับถ้าจะบอกว่าเอ้าแล้วทำไมมูนแจอินอะประธานาธิบดีคราวที่แล้วแม้จะไม่ใช่140ปีธรรมดาฉลอง140ปีของความสัมพันธ์การทูตนี่มันไม่จำเป็นนะครับอาจจะ130ปีก็ได้135ปีก็ได้132ปีก็ได้ครับขึ้นอยู่กับโปรโตคอลที่จะติดต่อกันก็เหมือนกับท่านเศรษฐาจะมาประชุมเอเปกเนี่ยมาติดต่อกับบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆเนี่ยเขาก็มีทีมงานทำงานครับขึ้นอยู่กับเป้าหมายทางการเมืองดังนั้นประธานาธิบดีคนที่แล้วก็ไม่ได้เข้าเยี่ยมคารวะกษัตริย์อังกฤษแต่ก็ประธานาธิบดีคนปัจจุบันที่เพิ่งได้รับเลือกตั้งเนี่ยนะคนละพรรคเนี่ยนะเขาคงทำงานติดต่อกันที่จะเข้าเยี่ยมคารวะกษัตริย์อังกฤษแล้วแบ็คพิงก็มาด้วยอันที่หนึ่งอันที่สองตัวแบ็คพิงนี้ปรากฏว่าได้รับแต่งตั้งนะครับได้รับแต่งตั้งจากสหประชาชาติเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นนี่ครับได้รับแต่งตั้งเป็นทูตด้านการพัฒนายั่งยืน UN appoint Blackpink as sustainable development goal การพัฒนาอย่างยั่งยืนการพัฒนาอย่างยั่งยืนหมายถึงการพัฒนาให้มีประเทศมีความเจริญนะครับแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนี่ไม่ใช่ข่าวเดียวนะครับที่ผมให้ท่านดูนี่อีกฉบับหนึ่งลงแต่นี่เป็นข่าวลงเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับ2021ที่ UN แต่งตั้งวง Blackpink ดังนั้นในปี21นั้นประธานาธิบดีคนก่อนก็อยู่ในช่วงเวลาของประธานาธิบดีเรียกชื่อไม่ถูกครับประธานาธิบดีชื่ออะไรเอาว่าคนก่อนก็แล้วกันนะครับประธานาธิบดีคิมไม่ใช่คิมสิคิมในภาคเหนือขอโทษทีครับประธานาธิบดีมูนแจอินตอนที่Blackpink ได้รับแต่งตั้งจากสหประชาชาตินะครับที่เขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกอะไรล่ะผมก็เรียกเป็นทูตหรือเป็นผู้ที่ส่งเสริมนะครับส่งเสริมการเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับตามข่าวนี้เขาบอกว่าแต่งตั้งเขาเรียกภาษาอย่างนี้ว่าเรียกว่าเป็นผู้สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ใช่ทูตนะเป็นวงดนตรีอย่าลืมว่าสหประชาชาตินี่เขาก็หาเสียงเขาก็พยายามจะเสนอนโยบายที่สำคัญเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนการรักษาสิ่งแวดล้อมหรือว่าการแม้กระทั่งการพูดถึงการรักษาการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็เหมือนอย่างพระองค์พาก็ได้รับแต่งตั้งอย่างนั้นแหละครับเขาก็จะหาคนสำคัญดังๆของโลกไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์หรือจะเป็นดารานักร้องต่างๆวง Blackpink ก็ได้รับแต่งตั้งนะครับเป็นผู้สนับสนุนสหประชาชาติเขาเรียก SDG นะครับ Sustainable Development Goal เนี่ยในสมัยของมุนแจอินเป็นประธานาธิบดีเขาได้รับแต่งตั้งแล้วแต่อาจจะเป็นไปได้ว่าจังหวะเวลา
หรือว่านโยบายของประธานาธิบดีเกาหลีใต้ในเวลานั้นมุนแจอินนั้นอาจจะยังไม่มียุทธศาสตร์ที่จะเชื่อมโยงเข้าเฝ้ากษัตริย์ชาวที่3ดังนั้นนี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้กษัตริย์ชาวที่3นั้นเมื่อได้รับการติดต่อก็ตัดสินใจที่จะมอบเครื่องราชให้เพราะว่าพระองค์เองก็ทรงโปรดการส่งเสริมการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมด้วยเรื่องอย่างนี้อาจจะเข้าใจยากนิดนึงเพราะว่าในหลวงของไทยนี่ไม่ได้แสดงบทบาทในทางสากลอย่างนี้เลยถ้าคนไม่เข้าใจก็จะบอกว่าโอ้กษัตริย์อังกฤษนี่พระราชทานเครื่องราชข้ามโลกเลยนะไอเนี่ยก็ใช่ครับข้ามโลกเลยแต่มันต้องมีความเป็นมาเป็นไปครับไม่อย่างนั้นก็ดูจะไม่เหมาะสมสำนักข่าว AP กษัตริย์ชาวที่3นี่ครับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ยกย่องวงเคป๊อปเกิร์ลกรุ๊ปแบล็คพริ้งระหว่างที่ประธานาธิบดีเกาหลีใต้เยือนอังกฤษ ABC นี่สิครับดีครับลงรูปชัดเจนเลยว่าประธานาธิบดีคนปัจจุบันนี้ เข้าเฝ้าคิงชาวนะครับกษัตริย์ชาวที่3มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ยกย่องวงเคป๊อปเกิร์ลกรุ๊ปแบล็คพิงค์ระหว่างที่ประธานาธิบดีเกาหลีใต้เยือนอังกฤษนี่นะครับเอาละผมให้ท่านดูรูปนะครับนี่เป็นข่าวแล้วปรากฏว่ามีข่าวอีกบอกว่าข่าวมีรายละเอียดแต่ผมคงไม่อ่านนะที่ผมเห็นจากข่าวนี่เขาบอกว่านอกจากเป็นการสถาปนา140ปีระหว่างอังกฤษกับเกาหลีใต้แล้วลิซ่านะครับหรือชื่อจริงเธอชื่ออะไรละลิสามโนบานเนี่ยเขาว่าการแต่งตัวที่เธอแต่งเข้าไปนี่ก็เป็นชุดแบบมูลค่าหลายสตังค์เฉพาะสร้อยเพชรที่สวมคอไปนี่นะครับก็เป็นสร้อยเพชรของบูการีผมรู้ว่ามันแพงแต่ไม่รู้ว่าแพงเท่าไหร่ในนี้เขาไม่ได้บอกนะครับสวมรองเท้าแบรนด์เนมส้นสูงเลนคาโอวิล่าเสื้อคลุมที่เห็นภาพอยู่นั้นของจอร์ดอะไรเนี่ยโฮบิก้าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันผมให้ท่านดูรูปนะครับแต่ว่าตามข่าวผมขี้เกียจอ่านเพราะผมไม่ได้สนใจว่าเสื้อยี่ห้ออะไรรองเท้าเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่เพชรเท่าไหร่แต่ผมสนใจในทางการเมืองว่ามีการติดต่อแล้วก็ยุทธศาสตร์ของกษัตริย์อังกฤษนั้นดำเนินการเพื่อส่งเสริมพระบารมีของพระองค์ขึ้นด้วยสภาพการเช่นนี้เองครับที่ผมกำลังมองว่าการที่กษัตริย์จะมีพระบารมีอยู่ในโลกปัจจุบันสมัยใหม่นี้ถ้าไม่ทำการโฆษณาไอ้จะโฆษณาแบบสินค้ามันก็ใช่ที่ก็ต้องโฆษณาด้วยงานพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอังกฤษและเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติไอ้เรื่องสิ่งแวดล้อมมันแน่นอนแล้วยิ่งสหประชาชาติตั้งวงแบ็คพิงค์ด้วยก็สอดคล้องกับทิศทางที่กษัตริย์ชาวเขาดำเนินการที่สนพระทัยอยู่ด้วยแต่แน่นอนทีมงานสิครับที่เขาจะต้องประสานงานเรื่องนี้เรามาดูแน่นอนเมื่อพูดถึงกษัตริย์อังกฤษซึ่งเป็นต้นแบบหรือเป็นไอดอลนะครับของระบบกษัตริย์โลกเลยก็ว่าได้ที่โมเดิร์นไนซ์ที่สุดเรามาดูเรื่องกษัตริย์ของไทยบ้างที่ผมบอกให้ท่านดูวันที่22ที่เป็นข่าวเนี่ยนะครับ
รากฏว่าวันที่25วันที่25ในหลวงเราก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับมีการเสด็จไปชมเบิร์ดธงชัยจักรวาลธงชัยครับและที่สำคัญท่านทรงทรงใส่เสื้อแบบจ้าบไปเลยจะเห็นว่าทรงแบบวัยรุ่นทีเดียวนะครับทั้งราชินีนุ้ยด้วยหนังสือพิมพ์ลงข่าวนี่ของผู้จัดการนะฮะเป็นข่าวในราชสำนักในหลวงพระราชินีเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ทอดพระเนตรคอนเสิร์ตแบบเบิร์ดโชว์ที่เมืองทองธานีมาดูรูปเต็มๆสักหน่อยนะครับเห็นไหมฮะแม่ทรงสง่ามากแล้วปรากฏว่าระหว่างที่ท่านเสด็จไปนี่ก็เสียงแซ่ซ้องทรงพระเจริญทรงพระเจริญดังกระหึ่มตลอดทางตั้งแต่พระองค์ท่านเสด็จลงจากรถเข้าไปในฮอลแล้วก็เสร็จแล้วดูเสร็จแล้วก็กลับออกมาเดี๋ยวมีรายละเอียดผมจะให้ท่านดูอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับแต่ที่ผมบอกว่าท่านเสด็จไปเมื่อวันที่25แต่ข่าวของพระเจ้าชาวที่3มอบเครื่องราชนั้นวันที่22เป็นข่าวใหญ่ในต่างประเทศแล้วก็มีการทรงพระเลี้ยงพระกยาหารด้วยแก่วงแบ็คพิงและประธานาธิบดีด้วยนะครับคุณลิซ่าก็ทานอาหารกับพระเจ้ากับกษัตริย์ที่อังกฤษพระราชวังบักกิงแฮมถ้าเราดูเวลาเนี่ยเราจะเห็นว่าแสดงว่าในหลวงเราก็ต้องรู้กิจกรรมของพระเจ้าชาวกษัตริย์อังกฤษที่เชื่อมโยงกับนักร้องดังของโลกถ้าจะบอกว่าราชสำนักไทยเรียนแบบอังกฤษนั้นไม่ใช่นะครับไม่ใช่จะเรียนหรือเปล่าผมก็ไม่รู้แต่ผมเชื่อว่าท่านคงทรงทราบแน่เพราะอย่าลืมว่าการที่ถ้ามองในแง่ของการตลาดเนี่ยกษัตริย์ชาวที่3มอบเครื่องราชตามข่าวมีเท่านี้นะครับมอบเครื่องราชอิสริยพรชั้นสูงให้แก่วงดนตรีนักร้องวงแบ็คพิงค์เนี่ยก็ถือว่าเป็นการแผ่พระบารมีไปถึงข่าวก็ต้องไปถึงเกาหลีด้วยเกาหลีใต้ด้วยและก็คงจะประชาชนก็คงจะชื่นชมพระบรมีไปด้วยนะนี่ผมคาดการณ์นะแต่ส่วนเกาหลีเหนือจะเห็นด้วยยังไงหรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะแต่ถ้าเราดูจากกิจกรรมจริงคุณเบิร์ดนี่เขาเล่นตั้งแต่วันที่17นะครับแสดงตั้งแต่วันที่17แล้วมีกิจจะเขาเตรียมการเป็นปีเหมือนกันนะครับนี่จากไทยรัฐเมื่อวันที่26พฤศจิกายนไทยรัฐบอกบันทึกแบบเบิร์ด65ยังแจ๋วเหมือนเดิมหนนี้เบิร์ดคอนเสิร์ตท่านดูนะเบิร์ดคอนเสิร์ตนี่ครับผมวงแดงให้เห็นเขาจัดแสดงตั้งแต่วันที่17 18 19แล้วครับเขาแสดงแค่3รอบดังนั้นถ้าตามกำหนดของเบิร์ดแสดงแค่3รอบนี่ในหลวงไม่ได้ทอดพระเนตรแน่นะเพราะจบไปตั้งแต่วันที่19แล้วแต่มีการเพิ่มรอบ25กับ26ครับดังนั้นถ้าในหลวงทรงสนพระทัยหรือว่าราชินีนุ้ยสนพระทัยเนี่ยก็ต้องไปดูตั้งแต่รอบปฐมฤกษ์กันสิวันที่17ผมเลยตั้งข้อสังเกตว่าข่าวของคิงชาวเนี่ยกษัตริย์ชาวที่3เนี่ยน่าจะในทางเมืองไทยนี่น่าจะมาถึงเมืองไทยเมื่อวันที่22
คณะข้าราชบริพารคงจะทูลให้ท่านทรงทราบหรือท่านอาจจะทรงทราบเองผมก็ไม่รู้เนี่ยนะฮะน่าจะรู้ตั้งแต่22ดังนั้นท่านก็คงอยากจะแสดงบทบาทความเป็นกันเองกับประชาชนอย่าลืมว่าการที่ในหลวงเสด็จโดยใช้เครื่องทรงแบบทันสมัยนะครับแหมเสื้อในนี่ผ้าผมก็เรียกไม่ถูกนะฮะสวยสดงดงามเสื้อนอกก็แบบแจ็คเก็ตแบบวัยรุ่นเลยทั้งสองพระองค์เนี่ยนะฮะก็น่าจะมีส่วนสำคัญต่อการแสดงบทบาทต่อสาธารณะเรื่องราวของในหลวงเราจะเห็นว่าในช่วงระยะเวลาหลายเดือนมาแล้วนี่เราไม่ได้เห็นพระองค์เลยนะครับและนี่เป็นสิ่งที่เราคนไทยก็จะรู้ว่าในหลวงรัชกาลที่10หรือในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยท่านก็จะมีเรื่องส่วนพระองค์ถ้าท่านไม่เสด็จออกก็ไม่มีใครไปกล้าไม่มีใครไปกล้าทูลถามอะไรท่านตรงนี้เองที่ผมมองว่าเป็นเรื่องดีครับที่ท่านเสด็จไปดูเบิร์ดธงชัยนี่ประชาชนก็ได้ชมพระบารมีแล้วก็มันเป็นภาพที่ซอฟต์พาวเวอร์นะเป็นภาพที่มันธรรมดาดูน่ารักนะครับในสายตาประชาชนแต่ว่าทีมงานของท่านเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเขาใครเป็นทีมงานนำเสนออะไรผมมองว่าน่าจะคิดให้มากกว่านี้เพื่อให้พระองค์ท่านนั้นเนี่ยได้พระเกียรติของพระองค์นี่จะได้ขจรกระจายไปสู่สากลให้ออกกระจายไปทั่วโลกอย่าลืมว่าโดยกษัตริย์ไทยนั้นก็มีพระราชอำนาจแล้วก็มีเกียรติประวัติเหมือนกันแต่ว่าการที่จะโฆษณาให้กว้างเนี่ยมันต้องมียุทธศาสตร์มันต้องมีกำหนดยุทธศาสตร์ยุทธวิธีด้วยส่วนตัวพระองค์เองนั้นอาจจะมีส่วนในการออกพระราชดำริว่าท่านต้องการอย่างไรใช่ไหมฮะแต่อย่างว่าอันนี้เราก็ไม่รู้ถ้าท่านไม่มีเท่าที่ทราบถ้าท่านไม่มีพระราชดำริแล้วก็ใครก็คงจะเสนอยากแต่ถ้าให้ดีเนี่ยผมมองว่าข้าราชบริพารที่รับใช้ใกล้เบื้องยุคอนุบาทเนี่ยควรจะกำหนดยุทธศาสตร์ยุทธวิธีเพื่อให้ท่านได้มีกิจกรรมในทางสากลโดยดูแนวทางแบบกษัตริย์ชาวที่3แล้วมันจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาการของราชวงศ์ไทยด้วยมีผลดีต่อการพัฒนาประเทศชาติด้วยนอกจากประเทศชาติจะได้มีชื่อเสียงในทางสากลแล้วเพราะว่าในหลวงเป็นประมุขนี่เมื่อไปดำเนินกิจกรรมอะไรต่างๆก็จะนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติส่วนในเรื่องมีพระราชสารประเทศนั้น เกิดแผ่นดินไหวท่านก็ส่งสารอันนั้นเป็นงานรูทีนของประมุขรัฐไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ประธานาธิบดีที่ไหนเขาก็เหมือนกันครับก็อันนี้เป็นงานรูทีนแต่ว่างานพิเศษอย่างกษัตริย์ชาวเนี่ยเขาสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความสนใจนี้ก็สอดคล้องกับแนวทางของโลกแนวทางของสหประชาชาติแล้วเมื่อสหประชาชาติแต่งตั้งให้แบ็คพิงเป็นผู้สนับสนุนเป็นเกียรติยศแน่นอนฮะวงดนตรีเขาก็ต้องติดต่อเพื่อที่จะให้กิจการธุรกิจของเขาเนี่ยโด่งดังขึ้นด้วยในทางสากลก็แมทชิ่งพอดีและถ้าราชสำนักไทยผลักดันให้พระองค์ท่านมีบทบาทในทางสากลเนี่ยผมเชื่อว่าระบบกฎหมายไทยก็จะต้องถูกปรับตัวด้วยโดยอัตโนมัติครับการที่จะมีกฎหมายแล้วไปขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติหรือว่าไปขัดกับหลักนิติธรรมทั่วไปเนี่ย
หรือแม้ทั้งกระบวนการของกระบวนการยุติธรรมที่ดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับพระองค์ไปขัดกับหลักนิติธรรมเนี่ยมันก็ต้องถูกปรับตัวไปด้วยในตัวแต่อันนี้ผมก็ไม่ทราบอาจจะเป็นการส่วนพระองค์ของท่านที่ท่านทรงโปรดแนวนี้หรือไม่นั่นอีกเรื่องหนึ่งนี่คือเรื่องราวที่ผมบอกว่ากษัตริย์อังกฤษมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แบ็คพิงนั้นมันมีอะไรมากกว่าข่าวที่เราเห็นนี่คือข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทย